เตียงหักอีกคู่นักร้องดังเบลประกาศเลิกสามีไปต่อกันไม่ได้เตรียมกลับไทยคนบันเทิงส่งกำลังใจรัวๆไม่มีอะไรสายที่จะเริ่มใหม่เตียงหักอีกคู่นักร้องสาวเบลนันทิตาเจ้าของเพลงดังเลิกสามีไปต่อกันไม่ได้เตรียมกลับไทยวันที่26สิงหาคม66นักร้องสาวเสียงดีเบลนันทิตาที่โด่งดังจากเวที Thailand's Got Talent Season 1และมีผลงานเพลงโด่งดังเสียงที่เปลี่ยนหลังวิวากับแฟนหนุ่มสตีเวนฮิโรชิอิมานูระนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกันโดยจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตครอบครัวที่อเมริกากว่า5ปีล่าสุดโพสต์กลางอินสตาแกรมส่วนตัวประกาศแยกทางสามีแล้วว่าลดสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันก็ดีไปอีกแบบเมื่อคนเราไปต่อกันไม่ได้เราก็ต้องไปตามของใครของมันและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะแล้วเจอกันไทยแลนด์พร้อมแคปชั่นอีโมจิชู2นิ้วสู้ๆโดยมีคนบันเทิงเข้ามาให้กำลังอย่างอบอุ่นอาทิบุ๋มปนัดดาคอมเมนต์ส่งกำลังใจว่ากอดคนเก่งของแม่อะไรก็ตามที่หนูมีความสุขคือดีที่สุดลูกนุ่นระมิดาก็ส่งกำลังใจว่ามาค่ะไม่มีอะไรสายที่จะเริ่มใหม่แต่มากอดกันก่อนเป็นต้นบทบรรณาธิการคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลังมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยตามที่รัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งจากนี้ไปเป็นการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาบริหารประเทศอย่างเป็นทางการโดยมีสัดส่วนตามจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำและมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากสุดจะได้การจัดสรรรัฐมนตรีมากกว่าและดูแลหน่วยงานสำคัญโดยเฉพาะกระทรวงด้านเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆตามที่ให้สัญญากับประชาชนไว้เมื่อครั้งลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าจะมีศักยภาพแก้ไขปัญหาต่างๆได้สำหรับการจัดคณะรัฐมนตรีนั้นล่าสุดทราบว่าลงตัวแล้วรอเพียงขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นจากนั้นส่งชื่อและรายละเอียดต่างๆให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติอย่างไรก็ตามในส่วนของคุณสมบัติรัฐมนตรีนั้นพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลก็คงได้ตรวจสอบกลั่นกรองเบื้องต้นแล้วในระดับหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาเมื่อครบถ้วนสมบูรณ์และมั่นใจแล้วว่าไม่มีข้อใดขัดต่อรัฐธรรมนูญเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อแต่งตั้งเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ส่วนรัฐบาลรักษาการก็จะพ้นไปโดยปริยายแม้กระบวนการข้างต้นจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วแต่รัฐบาลชุดใหม่จะยังทำหน้าที่บริหารประเทศไม่ได้จนกว่าจะได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อนในชั้นนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่ารัฐบาลจะกำหนดวิธีทำงานและทิศทางการบริหารประเทศชาติทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขอย่างไรบ้างเนื่องจากเป็นรัฐบาลผสมจาก11พรรคการเมืองดังนั้นนโยบายหลักๆโฆษกรวมไทยสร้างชาติแจงยิบโพสต์ปลิวอ้างเจ้าหน้าที่พักทำโฆษกรวมไทยสร้างชาติแจงยิบโพสต์ปลิวประกาศหาคนเหมาะสมนั่งรัฐมนตรีอ้างเจ้าหน้าที่พักเป็นคนดำเนินการผู้บริหารเห็นสั่งลบข้อความวันที่25สิงหาคม2566นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติกรณีเพจพักรวมไทยสร้างชาติ
พสต์คำประกาศเชิญชวนสมาชิกพรรคร่วมเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี4เก้าอี้ที่พรรครวมไทยสร้างชาติได้รับโควตาแต่โพสต์ได้ไม่นานก็ต้องลบออกไปทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าข้อความที่โพสต์ออกไปในเพจของพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นเป็นการที่เจ้าหน้าที่พรรคโพสต์เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคที่ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนร้าวไหมส.ส.ชลบุรีรวมไทยสร้างชาติถามเพจพรรคโพสต์ชวนเสนอชื่อรัฐมนตรีปลิวแต่เมื่อผู้บริหารพรรคมาเห็นได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นความเข้าใจผิดเนื่องจากกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติได้ประชุมกันไปแล้วและมอบอำนาจให้นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคเป็นผู้ไปดำเนินการแล้วทางเพจจึงลบข้อความดังกล่าวออกแต่ไม่เป็นไรในเมื่อประชาชนแสดงความคิดเห็นมาแล้วก็จะรับความคิดเห็นตรงนั้นส่งให้กับทางกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคได้รับทราบความคิดเห็นดังกล่าวของประชาชนเรื่องของเรื่องมีอยู่เท่านี้ไม่ใช่ว่าโพสต์แป๊บเดียวแล้วหายไปเป็นการสื่อสารภายในพรรคที่จะรับมาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งนายอัครเดชกล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าการพิจารณาบุคคลมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาตินายอัครเดชกล่าวว่าเอาที่ตนได้พูดคุยกับเลขาธิการพรรคล่าสุดคือทางพรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่ได้ทราบเลยว่าจะได้รับผิดชอบกระทรวงใดบ้างซึ่งเข้าใจว่าภายใน 1-2 วันนี้น่าจะได้ข้อสรุปเรื่องกระทรวงจากพรรคเพื่อไทยและหลังจากนั้นทางหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคงจะหาผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในโควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติเชื่อว่าน่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้เรื่องตลกสว.ดิเรกฤทธิ์โต้หุ้นแจกกล้วยแลกโหวตเอาใจช่วยเศรษฐารัฐบาลใหม่สว.ดิเรกฤทธิ์ยินดีเศรษฐารัฐบาลใหม่ย้ำให้ทำงานเพื่อประโยชน์ประเทศรับฟังความเห็นต่างทุกฝ่ายเสียงส่วนน้อยปฏิเสธข่าวแจกกล้วยแลกโหวตชี้เป็นเรื่องตลกไม่มีใครทำเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลเมื่อเวลา10:30 นวันที่25 สิงหาคม 2566ที่รัฐสภานายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสว.กล่าวว่าตนยินดีกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของตนและของคนไทยทุกคนไม่ใช่นายกรัฐมนตรีของเสียงข้างมากในสภาเท่านั้นทั้งนี้ในการบริหารประเทศตนขอให้รับฟังความเห็นและความคาดหวังของประชาชนรวมถึงเสียงข้างน้อยด้วยและขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติตนขอเอาใจช่วยอย่างไรก็ตามมีประเด็นที่อยากฝากคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยจะขอมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมนัดแรกเพื่อทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งตนมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นสำคัญและละเอียดอ่อนควรพูดคุยและหารือร่วมกันกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความชัดเจนเช่นมีความจำเป็นต้องแก้ไขทั้งฉบับหรือไม่หากไม่แก้ไขทั้งฉบับไม่ต้องใช้สภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ใช้แค่ส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาบันหลักเช่นนิติบัญญัติสถาบันตุลาคมองค์กรอิสระต้องระดมความเห็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนรวมถึงต้องพิจารณาความเหมาะสมความจำเป็นและความคุ้มค่าในการดำเนินการเพื่อสร้างการยอมรับนายดิเรกฤทธิ์กล่าวด้วยว่านอกจากนั้นในประเด็นที่ถูกกล่าวหาในประเด็นความซื่อสัตย์แม้สว.
จะให้ผ่านเพราะไม่มีข้อมูลเป็นที่ประจักษ์ว่านายเศรษฐาไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่หากมีผู้ยื่นเรื่องให้องค์กรที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจำเป็นต้องชี้แจงให้ประชาชนว่าไม่เกี่ยวข้องแบบเสด็จน้ำรวมถึงต้องทำผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ว่าการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีไม่มีประวัติด่างพร้อยที่จะส่งผลต่อความไว้วางใจเมื่อถามถึงกระแสการดีลเพื่อขอเสียงสว.โหวตนายกรัฐมนตรีนายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าเป็นธรรมดาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นการดีลการล็อบบี้ไม่ใช่ประเด็นปัญหาที่สำคัญส่วนข้อกล่าวหาว่าให้ประโยชน์ตอบแทนหรือแจกกล้วยนั้นตนไม่ทราบว่าพูดจริงหรือพูดเล่นหรือนำข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในสภาพาดพิงถึงสว.ซึ่งตนและว.หลายคนคุยกันและมองว่าเป็นเรื่องตลกไม่มีความเป็นจริงได้เพราะคนที่เป็นสว.มีเกียรติภูมิเกียรติประวัติหากทำผิดจริยธรรมผิดศีลธรรมไปรับเงินเพื่อทำหน้าที่ผิดเพี้ยนเชื่อว่าไม่มีใครทำและไม่มีใครกล้าเสนออีกทั้งในสังคมปัจจุบันความลับใดในโลกใครทำผิดจะมีมลทินเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลนายดิเรกฤทธิ์กล่าวเมื่อถามถึงผลโหวตที่สว.เสียงแตกมองว่าจะเป็นปัญหาการทำงานในอนาคตหรือไม่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าการทำงานในสภาต้องมีความเห็นต่างที่หลากหลายได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติและในส่วนสว.เกิดขึ้นได้เช่นกันส่วนการลงมติที่พบว่ามีกลุ่มก้อนนั้นเพราะสว.มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นและมีสว.ที่เป็นอดีตข้าราชการเพื่อนร่วมรุ่นที่ทำงานที่หลากหลายดังนั้นการลงมติแบบกลุ่มก้อนไม่ใช่เรื่องผิดปกติจึงเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจแนวทางที่ไม่เป็นลบกับการทำหน้าที่ของสว.เมื่อถามถึงจุดยืนของสว.ต่อการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยนายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าสว.ไม่มีจุดยืนอะไรแต่สว.ต้องทำเพื่อประเทศชาติประโยชน์สาธารณะส่วนจะมีมติที่แตกต่างหรือเป็นกลุ่มก้อนหรือไม่ต้องพิจารณาเป็นเรื่องประชาธิปไตยเป็นไปได้สวยทุกคนคานพกติกาคนที่ทำรัฐประหารซึ่งลงมาเล่นในสนามเลือกตั้งเมื่อเวลาก็ลงและวางมือผมขอยินดีกับรัฐบาลใหม่อีกครั้งและคิดว่าจะเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนทั้งนี้ต้องชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำงานมายาวนานและวางรากฐานที่เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปนายดิเรกฤทธิ์กล่าว